จะมีระบบออโต้ไฮบีมนะครับสวัสดีครับผมยศวรรณสิริพลวัฒน์ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda ครับผม AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติการทำงานของระบบ AHB จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับสภาพแสงบนท้องถนนและรถยนต์หากขับรถในที่มืดแสงสว่างน้อยระบบจะปรับไฟสูงให้อัตโนมัติและเมื่อพบว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าหรือรถวิ่งสวนมาระบบก็จะปรับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัติเงื่อนไขการทำงานของระบบ AHB ระบบจะทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปทำงานในที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อยระบบจะยกเลิกการทำงานชั่วคราวที่ความเร็วรถต่ำกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปิดที่ปัดน้ำฝนความเร็วสูงสุดการเปิดปิดระบบ AHB นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าปัดนะครับหรือว่าคันนี้ใน Honda CR-V สามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าจอกลางครับผมเข้ามาที่ Vehicle Setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Lighting Setup นะครับตรงนี้จะมีระบบ Auto High Beam นะครับสามารถปรับเปิด On Off ได้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดฟังก์ชัน Auto High Beam เนี่ยให้กด Onแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้งานระบบออโต้ไฮบีมก็สามารถปรับมาเป็นออฟได้ครับผมระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่ระบบที่จะทำให้การขับขี่ปราศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆและอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda Sensing จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ